การพิจารณารับฝากเงินสงเคราะห์คือการคัดเลือกภัยโดยจัดกลุ่มความเสี่ยงของผู้ฝากให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นการแบ่งเบาความเสี่ยงของบุคคลเมื่อมีการสูญเสียเกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และหลักการพิจารณาโดยมีหลักการพิจารณารับฝากดังนี้คุณสมบัติสำคัญของผู้ขอฝากเงินสงเคราะห์จะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ลักษณะภายนอกมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการหากไม่สมบูรณ์แข็งแรงให้ปฏิเสธการรับฝากหากเป็นคนเคยเป็นโรคร้ายแรงเรื้อรังเช่นหัวใจปอดมะเร็งอัลไซเมอร์เอสเป็นต้นให้ปฏิเสธการรับฝากกรณีไม่แน่ใจให้แถลงข้อมูลเพิ่มเติมส่งสำนักงานใหญ่เป็นผู้พิจารณาหากผู้ขอฝากที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงอาทิการดื่มสุราหรือของมึนเมาเป็นประจำเสพยาเสพติดหรือใช้สารเสพติดหรือเคยถูกจำคุกให้ปฏิเสธการรับฝากจากนั้นให้พนักงานสอบถามสุขภาพพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงโดยเน้นย้ำให้ผู้ขอฝากแถลงในใบคำขอตามความเป็นจริงทุกข้อโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพกรณีผู้ขอฝากไม่เปิดเผยข้อมูลที่รู้อยู่แล้วหรือแถลงข้อมูลที่เป็นเท็จในใบคำขอฝากเงินธนาคารมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาและปฏิเสธการจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา865จากนั้นอธิบายสรุปสาระสำคัญกรมธรรม์หลังใบคำขอให้ผู้ขอฝากรับทราบและลงนามในด้านหน้าและด้านหลังใบคำขอต่อหน้าพนักงานพนักงานบันทึกข้อมูลในระบบและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในใบคำขอเช่นชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ชื่อสกุลผู้รับประโยชน์คณะกรรมการผู้อนุมัติรับฝากประจำสาขาจัดประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อพิจารณารับฝากภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดดังนี้1อายุ2ความสมดุลของร่างกาย3ผู้รับประโยชน์กรณีไม่เป็นบุคคล5ประเภทต้องมีใบแถลงเพิ่มเติมประกอบคำขอฝากเงินสงเคราะห์4รายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพและพฤติกรรมที่ผู้ขอฝากแถลงในใบคำขอ5การลงลายมือชื่อของผู้ขอฝากเงินสงเคราะห์กรณีปฏิเสธการรับฝากให้พิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าและนำส่งไปรษณีย์ตอบรับภายในวันถัดไปด้วยใบคำขอที่ได้รับการอนุมัติรับฝากธนาคารจะจัดส่งกรมธรรม์ไปยังที่อยู่ผู้ติดต่อได้ภายใน30วัน